ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราทำ Facebook Live พร้อมกันกับ YouTube Live นะครับก็เดี๋ยวรอของ YouTube แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่ากล้องนี้จะมีปัญหา Facebook Live รู้สึกขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่า YouTube โอเค YouTube ก็ขึ้นแล้วเนาะก็ Rotate deviceเราไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ทั้งสองหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ก็ YouTube เราลองเปลี่ยนกล้องดูเนาะก็ถ้าเผื่อ YouTube ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแก้ทีหลังละกันก็วันนี้อยากจะลองเปลี่ยนมุมกล้องเขาเรียกว่าอะไรนะ Rotate ให้มันเป็นแบบแนวนอนอะเนาะสำหรับคนที่อยู่ใน Facebook ก็สามารถอินไว้เพื่อนเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวเองได้แล้วก็ใครที่ดูอยู่ใน Facebook Live ก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเนาะก็ของ Facebook Live เนี่ยเราเห็นคอมเมนต์นะครับเนาะแต่ว่าใน YouTube Live เนี่ยจะไม่มีคอมเมนต์นะครับเนาะก็วันนี้ที่เราโพสต์บล็อกของเราไปในเรื่องของRegister of Relationship นะครับก็คือมันเป็นการจดทะเบียนความสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่จดทะเบียนสมรสเนาะเป็นการจดทะเบียนความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักทั้งที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันแล้วก็คู่รักต่างเพศทีเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือที่เราโพสต์ไปเนี่ยเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยครับสวัสดีครับจากเมลเบิร์นคุณอธิตาใช่ป่ะครับถ้าเข้ามาได้นะครับทุกคนที่ดูอยู่ก็ดูอยู่จากที่ไหนทักกันเข้ามาได้ครับก็คือมีหลายคนแบบว่าถามหรือว่าเข้าใจหรือว่าคอมเมนต์มาเขาคิดว่าเฮ้ยบางทีเขาอยู่ที่เพิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเวสเทิร์นออสเตรเลียใช่ไหมแล้วเขาเห็นบล็อกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเขาสามารถสมัคร Register of Relationship ได้ที่รัฐอื่นเขานึกว่าเขาสามารถกรอกใบสมัครแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ส่งมาที่นิวเซาท์เวลส์อะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือที่เราบอกไปว่าเฮ้ยเนี่ยของนิวเซาท์เวลส์นั่นคือก็ได้เฉพาะคนที่อยู่ในนิวเซาท์เวลส์แล้วก็ที่เราบอกว่าสามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้ก็คือหมายความว่าอยู่ไม่จำเป็นต้องไปสมัครด้วยตัวเองเฉพาะคนที่อยู่ในนิวเซาท์เวลส์นะอยู่สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ได้หรือเวลาเราโพสต์ว่าเฮ้ยคนของวิกตอเรียก็คือเฉพาะสำหรับคนที่อยู่วิกตอเรียเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเผื่อเราโพสต์ว่าสมัครทางไปรษณีย์ได้ก็คือหมายความว่าเฉพาะคนที่อยู่ที่วิกตอเรียเท่านั้นที่สมัครทางไปรษณีย์ได้ไม่ได้หมายความว่าคนจากรัฐอื่นจะข้ามมาสมัครได้นะครับก็คือดังนั้นก็อย่างที่เราโพสต์ไปว่าเฮ้ยไอ้ Register of Relationship เนี่ยมันก็ทำได้ที่ควีนส์แลนด์ที่นิวเซาท์เวลส์ที่ ACT ที่วิกตอเรียที่ทัสมาเนียเนาะก็ออสออสเตรเลียตอนนี้ก็เพิ่งทำได้เมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนก่อนนี่เองเนาะออสเตรเลียก็เพิ่งทำได้ทีเนี้ยที่เหลือที่ยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่ของเวสเทิร์นออสเตรเลียก็คือที่เพิร์ฟแล้วก็นอร์ทเทิร์นเทอริทอรีก็คือแถวพวกดาร์วินก็คือมี2ที่ที่ยังทำไม่ได้ทีเนี้ยไอ้ register of relationship เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเขาจะทำมันเป็นการจดทะเบียนระหว่างคู่รักเพศเดียวกันบางคนเข้าใจคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการแต่งงานแบบชายกับชายหญิงกับหญิงไม่ใช่นะครับก็คือ register of relationship เนี่ยเป็นการจดทะเบียนเพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์ว่าฉันเป็นพาร์ทเนอร์เธอนะแล้วเธอเป็นพาร์ทเนอร์ฉันนะไม่ใช่แบบสามีภรรยานะครับไม่เหมือนกันคนจะชอบเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือทะเบียนสมรสสำหรับคนที่เป็นเพศเดียวกันไม่ใช่ครับถ้าทะเบียนสมรสก็ต้องเป็น marriage certificate ถูกปะล่ะแต่ตัวนี้ไม่ใช่แต่มันก็ใช้ได้คุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างเนาะข้อดีและข้อเสียอะไรนี่คือเราก็โพสต์ไปแล้วในบล็อกทีเนี้ยหลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีเซอร์เวย์ที่ออกมาจากรัฐบาลใช่ไหมก็เป็น merit equality ก็คือสำหรับคนที่เป็นซิติเซนนะครับที่บอกว่าให้โหวต yes หรือโหวต no เนี่ยคือทางรัฐบาลขอแค่ความคิดเห็นเฉยๆนะครับไม่ได้หมายความว่ากฎหมายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าบางคนก็ worries ว่าเฮ้ยพี่จอนถ้าเผื่อเขาโหวต no เนี่ยไอ้ same sex อะไรนะ
register of relationship ที่เราทำไปเนี่ยจะมีผลอะไรไหมคำตอบง่ายๆสั้นๆนะครับคือว่าไม่มีผลเพราะว่าทุกวันนี้ที่ประเทศออสเตรเลียก็คือมันก็ยังไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับการแต่งงานระหว่างคู่รักแบบเพศเดียวกันที่เราทำได้มากที่สุดก็คือเป็นแค่ de facto คืออยู่ด้วยกันให้ครบ12เดือนหรือไม่ก็ต้องจดเป็น register of relationship ก็อย่างที่บอกว่าแทบทุกรัฐที่หรือว่าหน่วยการปกครองพิเศษของประเทศออสเตรเลียทำได้เกือบทั้งหมดยกเว้นที่เพิร์ฟก็คือยกเว้นที่เวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็นอร์เทิร์นเทอริทอรีก็มีแค่2ที่ที่ยังทำไม่ได้ทีเนี้ยแล้วไอ้ Marriage Equality Survey ที่มันออกมาคืออะไรก็ปกติแล้วเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมรัฐบาลต้องออกมาทำเซอร์เวย์ตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวอีกแล้วเราพยายามจะไม่เอาตัวเข้าไปวุ่นวายหรือว่าข้องเกี่ยวกับการเมืองเท่าไหร่นะครับแต่ก็ของตัวนี้คืออยากจะแค่ make comment a little bit แค่นั้นเองว่าโทษทีนะครับเราต้องมองไปมองมาเพราะว่าอันนี้คือ Facebook Live อันนี้คือ YouTube Live เนาะต้องมองทั้งสองกล้องก็คือมันก็แบบว่ามันทำแค่ survey เฉยๆเพื่อความขอความคิดเห็นจากคนที่เป็น citizen คนที่เป็น Australian citizen เท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนาะดังนั้นคือจริงๆแล้วคือรัฐบาลอ่ะเขาสามารถออกเสียงกันหรือว่าดีเบตกันที่รัฐสภาได้เลยนะแต่ว่ามันก็เป็นเกมการเมืองใช่ไหมเขาก็เลือกที่จะไม่ทำกันอ่ะเขาก็ทำเซอร์เวย์ก่อนทำเซอร์เวย์โดยที่นี่แหละที่ส่งครับนิกกี้กิ่งการ์ดสวัสดีครับก็คือทำเซอร์เวย์โดยที่ส่งไอ้จดหมายออกมานี่แหละให้ติ๊กแค่ yes กับ no นี่แหละเพียงแค่ถามว่าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการแต่งงานหรือเปล่าที่อนุญาตให้คู่รักแบบเพศเดียวกันก็คือชายกับชายหญิงกับหญิงสามารถจดทะเบียนสมรสได้ถ้าเผื่อเห็นด้วยติ๊ก yes ไม่เห็นด้วยติ๊ก no ไอ้คำว่า yes กับ no นี่คือเป็นแค่ความคิดเห็นเฉยๆทีเนี้ยรัฐบาลจะเอาเรื่องเข้าสภาหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงเนาะถ้าเผื่อคนติ๊ก yes เยอะรัฐบาลก็อาจจะเอาเรื่องเข้าสภาแล้วมีการดีเบตกันแล้วก็มีการโหวตกันว่าจะให้มันผ่านให้กฎหมายนี้ผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นไม่ได้หมายความว่าติ๊ก yes ปุ๊บกฎหมายมันจะเปลี่ยนเลยหรือว่าติ๊ก no ปุ๊บจดหมายกฎหมายจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับเนาะแล้วก็คือตอนนี้สำหรับคนที่เป็น Australian citizen ตอนคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงโหวตก็ทั่วประเทศเนี่ยมันก็มีประมาณ16ล้านคนคิดว่า16ล้านคนนะแล้วก็ไอ้เซอร์เวย์มันก็ออกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็จะรู้ผลกันอีกทีนึงก็คงประมาณวันที่15หรือวันที่16ของโนเวมเบอร์นะครับแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในการพิมพ์จดหมายแล้วก็ส่งจดหมายออกมานั่นนี่โน่นนี่คือ$21 million นะก็คือ21 ล้านนะครับครับสวัสดีครับคุณจอยใช่คุณจอยหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าน่าจะใช่เนาะคุณสิริพรที่เราเพิ่งคุยกันเองนะใช่ไหมเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าอินบ็อกซ์บางทีก็อินบ็อกซ์เข้ามากันเยอะบางทีเราอาจจะจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับก็คือดังนั้นก็นี่แหละก็คืองบประมาณในการจัดทำเซอร์เวย์ในครั้งนี้$21 ล้านซึ่งโดยส่วนตัวเราก็คิดนะเฮ้ย21 ล้านเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะนะอยู่เอาเงิน21 ล้านเนี่ยมาทำไฮเวย์จากวูลองกองไปซิดนีย์แล้วก็ปรับปรุงคุณภาพไฮเวย์เนี่ยมัน21 ล้านเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วถามว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องเซอร์เวย์ไหมไม่จำเป็นต้องเซอร์เวย์นะก็คือถ้าเผื่อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเผื่อทางรัฐบาลอยากจะนำเรื่องเข้าสภาก็นำเรื่องเข้าสภาแล้วก็โหวตกันเลยหรือว่าถ้าเผื่อไม่อยากนำเข้าอะไรก็คือก็ว่าไปอะไรประมาณนี้แต่ anyway อันนั้นเป็นความคิดเห็นทางด้านการเมืองซึ่งเราพยายามที่จะไม่ออกความคิดเห็นเนาะก็ทีเนี้ยนั่นแหละกลับเข้ามาประเด็นของในส่วนของ immigration แล้วก็ลูกค้าหลายๆคนของเราส่งอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์เข้ามาถามเยอะมากว่าเฮ้ยไอ้ที่โหวต yes กับ no เนี่ยจะมีผลอะไรกับเขาไหมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่เวสเทิร์นออสเตรเลียหรือว่าไม่ได้อยู่ที่นอร์ทเทิร์นเทอริทอรีไม่มีผลเพราะว่าต่อให้มันไม่มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันอยู่ก็สามารถจด register of relationship ได้อยู่แล้วคนที่จะมีผลกระทบก็เฉพาะคนที่อยู่ที่เวสเทิร์นออสเตรเลียเพราะว่าตอนนี้เขาจดไม่ได้ถูกปะล่ะตอนนี้เขาจด register of relationship ไม่ได้ถ้าเผื่อมีกฎหมายตัวนี้มาปุ๊บเขาก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้ไงหรือนอกจากว่ารัฐบาลที่รัฐ Western Australia อาจจะมีการ introduce
ไอ้พวก Register of Relationship ขึ้นมาเหมือนรัฐอื่นก็ได้เพราะว่ารัฐอื่นเขามีกันแทบหมดแล้วไงเนี่ย Southern Australia ก็ไอ้ South Australia ก็เพิ่งมีถูกปะล่ะดังนั้นก็คือแทบทุกรัฐอ่ะมันก็เริ่มจะมีมาก็เหลือแค่ Western Australia แล้วก็ Northern Territory ที่ยังไม่มีมีแค่2ที่แค่นั้นเองนะครับเนาะก็เราคิดว่าในส่วนของ Register of Relationship นี่คือเราเคยพูดแล้วก็โพสต์มาบ่อยแล้วแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็มีบางคนที่เพิ่งเข้ามาอ่านบล็อกเราเข้ามาเพิ่งเข้ามา follow page หรือว่าเพิ่งเข้ามาดูใน YouTube อะไรประมาณนี้อาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรประมาณนี้ก็คุณสมบัติมันก็เหมือนการจดทะเบียนสมรสทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าจดวันนี้เนี่ยใช้ใบเสร็จในการยื่นพาร์ทเนอร์วีซ่าได้เลยตอนบ่ายหรือว่าจะทำเป็นแบบวีซ่านักเรียนแบบติดตามหรือว่าจะทำเป็นแบบติดตามแบบ457หรือสำหรับคนที่ต้องการทำพาร์ทเนอร์วีซ่าทำได้เลยครับไม่มีปัญหาอยู่เพิ่งจดเสร็จวันนี้หรือพรุ่งนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราจะแสดงพรูฟว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แท้จริงอะไรยังไงเนี่ยมันมีหลายวิธีที่จะพรูฟอะแต่การที่เราไปจดทะเบียนหรือว่าจด Register of Relationship แบบเนี้ยมันก็ทำให้ paperwork ของเราเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเนาะครับพี่ชุสวัสดีครับ เหนื่อยครับพี่ใช่ก็วันนี้เหนื่อยจริงๆเพียงแต่ว่าบางทีมันก็มีคำถามเข้ามาเยอะแล้วก็คือลูกค้าเราก็คือสู้เราแบบว่าทำแบบนี้แล้วก็ตอบคำถามเป็นแบบแมสมีเดียไปเลยมันก็ง่ายกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถามกันบ่อยนะครับแล้วก็ส่วนมากเราก็จะตอบคำถามของลูกค้าเนาะคนที่ไม่ใช่ลูกค้าก็ได้ผลดีนะเขาก็แบบว่าใช่ป่ะได้ความรู้สวัสดีครับโอชินภพยังอยู่ที่เมลเบิร์นอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับมีคนขอแชร์ขออนุญาตแชร์everything ใน Facebook ของเรานะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ไม่ต้องขออนุญาตนะครับแชร์ได้เลยยิ่งแชร์ยิ่งดีนะครับเนาะก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับบอกตามตรงว่าวันนี้เจ็บคอจริงๆเพราะว่าวันนี้พูดทั้งวันตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 5:00 น.แล้วก็ consultation ของเราปกติมันเป็น face to face นี่คือจะเป็น back to back อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็บางคนก็งงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องรอให้พี่จอนเปิดทํา face to face ก่อนหรือเปล่าถึงจะนัดได้ไม่จำเป็นนะครับที่เราบอกว่าเปิดทำ face to face ที่ซิดนีย์นี่คือหมายความว่าเราไปที่ซิดนีย์ออฟฟิศไงแต่ปกติถ้าเผื่อเราไม่ไปที่ซิดนีย์ออฟฟิศนี่คือเราก็ทำงานอยู่ที่วงกลางออฟฟิศอยู่แล้วอยู่ก็นัดเข้ามาได้เนาะก็อินบ็อกซ์หรือว่าไลน์อะไรนัดกันเข้ามาได้นะครับเนาะก็ในส่วนของ register of relationship แล้วก็พวก same sex เขาเรียกอะไรนะ same sex relationship แล้วก็พวก marriage equality ใครมีคำถามอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับใครมีคำถามอะไรไหมใครมีคำถามอะไรไหมตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังอยู่ที่เมลเบิร์นเหมือนเดิมยังทำงานอะไรนะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเหมือนเดิมปะโอเคถ้าเผื่อใครไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยววันนี้คงขอตัวแค่นี้นะครับนอกเดี๋ยวเราขอปิดของ YouTube ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ในส่วนของ Facebook ก็เดี๋ยวคิดว่าก็คงจบแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามีอะไรนะถ้าเผื่อใครมีคำถามอะไรเยอะๆเข้ามานั่นนี่โน่นเนี่ยเราก็บางทีจะทำไลฟ์ตอบเลยมันก็จะได้แบบว่าเสร็จกันไปหลายๆคนเลยทีเดียวไงเพราะว่าไลฟ์มันก็ cover ได้เยอะเนาะเดี๋ยวนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเจอกันนะครับถ้าเผื่อไลค์ถ้าเผื่อชอบ Facebook ไลฟ์อะไรของเราต่างๆก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ